ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดโครงการคุยสร้างสรรค์พระเครื่องพุทธคุณกับพุทธพาณิชย์โดยเน้นกระบวนการจัดการความรู้เป็นสำคัญในการนำความรู้สู่การบริการวิชาการก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เป็นทุนมนุษย์ของคนในสังคมไทยโดยถอดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรื่องพระเครื่องหลากหลายประเด็นอาทิวิธีสังเกตดูพระแท้หรือพระปลอมการกำหนดราคาให้เช่าที่สุดของพระเครื่องความแตกต่างระหว่างพระเครื่องพุทธคุณกับพุทธพาณิชย์และจะทำอย่างไรจึงจะเป็นเซียนพระทั้งนี้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลพระเครื่องโดยใช้ผลสำรวจความคิดเห็นผู้สนใจเรื่องพระเครื่องที่สวนดุสิตโพลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการกระตุ้นวงการตลาดพระเครื่องพร้อมประกาศเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นโดยจะนำองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นรายวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่สนใจด้านพระเครื่องโดยใช้ศักยภาพของบุคลากรภายในและเครือข่ายสมาคมพระเครื่องเพื่อผลิตรายวิชาเลือกเสรีในอนาคต